เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ104นะครับเขาบอกว่าวัตถุมวล M1 เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะไม่มีความเสียดทานผูกเชือกที่มวล M1 คล้องผ่านลอกที่ไม่มีความฝืดนำวัตถุมวล M2 ไปผูกติดที่ปลายเชือกเมื่อ M2 กระทบพื้นเนี่ยแรงที่เส้นเชือกดึง M1 จะเป็นเท่าไหร่และ M1 จะเคลื่อนที่ด้วยอย่างไรก็คือมีรูปอย่างนี้เนาะตอนแรกเขาบอกว่าวัตถุมวล M1 เนี่ยวางบนโต๊ะก็คือวางเฉยๆเนาะแล้วผูก M1 เนี่ยคล้องผ่านลอกที่ไม่มีความฝืดก็คือคล้องมานี่เนาะมาผูกติดกับ M2 เมื่อ M2 กระทบพื้นแรงที่เส้นเชือกดึงใน M1 เป็นเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็คือกระทบพื้นเส้นพื้นก็นี่เนาะนี่พื้นเขาอยากรู้ว่าตอนที่กระทบพื้นปุ๊บเนี่ย M2 กระทบเนี่ยแรงตึงในเส้นเชือกเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มาวาดรูปเนาะคือตอนที่ M2 กระทบพื้นเนี่ยเมื่อมวล M2 กระทบพื้นกระทบพื้นเนี่ยมันก็เหมือนวางมันวาง M2 อยู่บนพื้นเนาะแล้วมีเชือกอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีมวล M2 วางบนพื้นอะ M2 วางบนพื้นเนาะแล้วก็มีเชือกอย่างเงี้ยอยู่อะเพราะฉะนั้นเชือกมันก็ต้องไม่มีแรงตึงแล้วปะเพราะฉะนั้นเชือกก็ไม่มีแรงตึงเชือกก็คือ t เป็น0นั่นเองเนาะ t เป็น0พอ t เป็น0ปุ๊บเนี่ย t อันเนี้ย t ของ m2 เนี่ยมันจะเท่ากับ t ที่ฉุด m1 ป่ะเท่ากับ t ที่ฉุด m1 เนาะเพราะฉะนั้นถ้า t ของ m2 เป็น0แปลว่า t ที่ฉุด m1 เป็น0เนาะ m1 เป็น0แสดงว่าอะไรแปลว่าถ้าพื้นไม่มีความฝืดเนาะเขาบอกพื้นไม่มีความฝืดแสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อมวล m1 เป็น0ได้ป่ะเพราะฉะนั้นซิกมา f ต่อ m1 เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจากกฎข้อที่1ของนิวตันน่ะถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็น0น่ะถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงเดิมเนาะคือตอนที่มันวิ่งมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มีความเร็วอยู่ใช่ป่ะพอมาถึงจุดที่ t เป็น0น่ะแรงรับเป็น0เพราะฉะนั้น m1 ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงเดิมนะเพราะฉะนั้น m1 จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงเดิมเนาะความเร็วคงเดิมก็คือตอบข้อแรงตึงเชือกเป็น0และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงเดิมก็คือคงตัวนั่นเองเนาะข้อ1นั่นเองครับคือข้อนี้ก็คือวิเคราะห์นิดนึงว่าคือหลังจากมันตกมาถึงพื้นแล้วเนี่ยตกถึงพื้นปุ๊บมันเหมือนมันก็ต้องเชือกมันก็ต้องหย่อนใช่ป่ะเชือกมันหย่อนอ่ะมันถึงจุดแบบไม่มีอะไรให้เคลื่อนที่ต่อแล้วเชือกหย่อนพอเชือกมันหย่อนแรงตึงเชือกก็เป็น0ใช่ป่ะแล้วแรงตึงเชือกเนี้ยมันจะไปฉุด M1 เพราะฉะนั้นแรงที่ฉุด M1 ก็ต้องเป็น0เลยเพราะว่าแรงตึงเชือกไม่มีใช่มั้ยไม่มีเสร็จ t เป็น0เพราะฉะนั้นถ้า c เป็น0เนี่ยแรงเสียดทานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวัตถุ M1 เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงเดิมเพราะว่าแรงรับที่กระทำต่อมันเป็น0เนาะก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองครับครับประมาณนี้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองกำลังเป็นนี่ใหม่
รอบนึงเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็มาตอนที่ลืมอย่างเงี้ยมันก็จะนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่ไหนที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมก็ลืมไปเลยอย่างเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น